ครับสวัสดีครับค่ะตลาดหุ้นไทยก็ยังไปเรื่อยๆนะคะแต่วอลุ่มบางมากนะคะครับก็ลักษณะของการselective มากขึ้นนะครับค่ะค่ะการเลือกเป็นตัวๆไปมันก็ทำให้ในเรื่องของตัวดัชนีโดยรวมเองพอมองไปแล้วมันอาจจะเพี้ยนๆอย่างที่บอกนะครับถ้าเรามองจากตัวของดัชนีแต่ว่าหุ้นที่เลือกไปเนี่ยถ้าผิดตัวมันก็ไม่ขึ้นนะครับหรือว่าถ้าเลือกถูกตัวมันก็ขึ้นได้ดีกว่าตลาดนะครับลักษณะของการหมุนกลุ่มเล่นแบบเนี้ยผมยังคิดว่าน่าจะเกิดขึ้นต่อไปนะครับแล้วก็มองในเรื่องของตัววันพรุ่งนี้เองเนี่ยเกาะของการเคลื่อนไหวดัชนีก็น่าจะยืนสูงกว่าแนวรับสำคัญที่บริเวณ 1,368 ได้นะครับตรงนั้นเนี่ยถ้ายืนได้สูงกว่านะครับมีโอกาสขึ้นไปทดสอบหรือว่าทะลุผ่านนะครับไฮเดิมที่1381ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าวันพรุ่งนี้เองเนี่ยจะเป็นวันที่ต้องเลือกข้างเหมือนกันนะครับว่าจะเลือกทะลุผ่าน1380เพื่อเล่นขึ้นไป 1,400 ไหมนะครับก็รอดูครับถ้าเลือกที่จะทะลุผ่านเนี่ยค่อยมาหาหุ้นเล่นอีกทีนึงนะครับแต่ถ้าเลือกที่จะไม่ผ่านแล้วย่อตัวลงนะครับเราคงจะต้องมารอดูกันครับนะครับว่ามีแนวโน้มที่รับอยู่ไหมเราเล่นขึ้นต่อได้หรือไม่ซึ่งถ้าให้น้ำหนักเนี่ยนะครับว่าให้แทงข้างไหนผมคงแทงไว้ว่าทะลุ1380นะครับแล้วก็อาจจะมีโอกาสเล่นได้ดีกว่าที่คิดเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของตัวการ selective หรือว่าการเลือกหุ้นนะครับน่าจะยังคงพอทำได้อยู่นะครับซึ่งในวันพรุ่งนี้เองเนี่ยในประเด็นที่เลือกหุ้นเล่นเนี่ยอาจจะมองในเรื่องของตัวการทำ rotate หรือว่าการหาหุ้นที่แลกขาดนะครับเล่นแล้วก็selective ในที่นี้เนี่ยก็คงมีอยู่หลายตัวด้วยกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวกลุ่มพลังงานทางเลือกนะครับ อย่างเช่นในตัวพวกถ่านหินนะครับในกลุ่มธนาคารพาณิชย์อย่างเช่นในตัวของแบงก์กรุงเทพนะครับในกลุ่มตัวสื่อสารเองผมยังคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรโดดเด่นนะครับก็ขอข้ามไปก่อนละกันแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นหุ้นตัวกลางตัวเล็กครับที่คิดว่าน่าจะมีการเก็งกำไรเป็นตัวไปต่อนะครับเพราะว่าตลาดเองโดยรวมแล้วเนี่ยในเมื่อยังไม่ยอมลงนะครับหุ้นตัวเล็กก็น่าจะยังคงมีโอกาสในการเล่นได้อยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นกลยุทธ์ครับที่และการตัวใหญ่ๆอย่างเช่นบ้านปู่หรือว่า BBL ในการเล่นนะครับแล้วก็หาหุ้นเล็กครับในการเล่นเก็งกำไรก็เน้นย้ำในเรื่องของการจำกัดเม็ดเงินในการเก็งกำไรเหมือนเดิมหรือไม่ก็อาจจะมีการเก็งกำไรโดยระมัดระวังสำหรับการวาง stop loss เอาไว้ด้วยนะครับเผื่อผิดทางประมาณ 3-5% นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นกลยุทธ์ครับในเรื่องของการเลือกเก็งกำไรเมื่อสักครู่คุณวิกิตพูดถึงหุ้นตัวเล็กตัวกลางที่ต้องเลือกมีตัวไหนบ้างคะที่ดูที่จริงเนี่ยนะครับตัวเล็กเนี่ยผมอาจจะมองในพวกกลุ่มที่เชื่อมโยงกับสินค้าเกษตรนะครับซึ่งถ้ามองจากในเรื่องของกลุ่มที่เชื่อมโยงกับสินค้าเกษตรเนี่ยบ้านเราก็จะเป็นพวกตัวของTVO นะครับตัวของ EAAIE นะครับตัวของกลุ่มเกษตรอื่นคงยังไม่น่าจะมีอะไรเพราะว่าพวกตัวของน้ำตาลเนี่ยมันจะติดในเรื่องของตัวโควต้าถามว่าทำไมถึงมามองจริงๆ IVL ก็น่าจะเชื่อมโยงอ้อมๆเหมือนนะครับในกลุ่มที่เชื่อมกับพวกสินค้าเกษตรเนี่ยนะครับปีนี้จะเป็นปีที่มันเกิดภาวะเรียกว่าเหมือนกับเอลนีโญนะครับในช่วง2ปีที่ผ่านมาเราจะเจอกับปัญหาลานินญานะครับหรือว่าน้ำเยอะทีนี้เนี่ยกระแสน้ำมันมีการหมุนกลับนะครับแล้วก็การหมุนกลับตรงนี้มันมีสัญญาณที่ชัดเจนมากขึ้นว่ามีโอกาสว่าแรงจัดในกลุ่มเอเชียแปซิฟิกออสเตรเลียในภูมิภาคโซนนี้แหละนะครับแล้วก็กลุ่มในฝั่งยุโรปอเมริกาเนี่ยมันจะเกิดภาวะน้ำเยอะนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะเกิดน้ำท่วมแบบฉับพลันเหมือนกับเราเมื่อ2ปีที่แล้วที่ในปี54นะครับที่เกิดน้ำท่วมแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการหมุนของกระแสน้ำและการเปลี่ยนแปลงไปของภูมิอากาศเนี่ยนะครับอาจจะทำให้ตัวของผลิตภัณฑ์ที่อาจจะลิงก์กับในตลาดโลกที่มีการซื้อขายกันเยอะอย่างเช่นถั่วเนี่ยนะครับปลูกกันเยอะในตอนบนของตัวอเมริกานะครับตอนนั้นตอนบนของอเมริกาเนี่ยมันก็จะเผชิญกับปัญหาก็คือน้ำท่วมนะครับก็อาจจะทำให้ผลผลิตมันหายไปราคาที่มีการปั่นกันอยู่ในตลาดโลกเนี่ยมันก็อาจจะมีการปั่นขึ้นมานะครับก็ทำให้ในเรื่องของกลุ่มที่เชื่อมโยงกับสินค้าเกษตรเนี่ยมันขึ้นตัวของคอตตอนเนี่ยนะครับจะปลูกกันเยอะแถวตอนใต้ของอเมริกานะครับด้านล่างของเขาเนี่ยมันจะเผชิญกับปัญหาเหมือนกับแรงจัดนะครับก็คือมันลิงก์กับมาทางใกล้ๆกับเอเชียแปซิฟิกเพราะฉะนั้นเนี่ยในกลุ่มพวกนี้มันก็อาจจะทำให้ในเรื่องของตัวราคาผลิตภัณฑ์เนี่ยมันปรับสูงขึ้นผิดปกตินะครับแน่นอนครับว่าช็อตเทอมเนี่ยผลมันจะเป็นบวกคนที่มีสต็อกในต้นทุนที่ต่ำนะครับการปิดสต็อกเนี่ยมันจะได้ราคาที่ดีขึ้นและสูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเป็นกลุ่มที่มีการเก็งกำไรกันในช่วงสั้นๆนะครับคนที่มีผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมโยงในถั่วก็จะมีกากถั่วก็จะเป็นพวก TVOแต่ว่าถ้ามองกันก็ราคาหุ้นก็เทคนิคอลนะครับก็อาจจะมีกรอบของการเก็งกำไรในช่วงสั้นๆอยู่ได้เหมือนกันตัวที่ลิงก์กับตัวของปาล์มน้ำมันนะครับ
ปั๊มน้ำมันก็จะมีคนกันไอตัวไบโอดีเซลก็คือ EA แล้วก็ AIE นะครับก็จะเป็นการเก่งกันในเรื่องของตัวสต็อกที่น่าจะปรับตัวดีขึ้นนะครับในตัวของผลิตภัณฑ์อื่นคอตตอนก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ทดแทนก็คือตัวของโพลีเอสเตอร์นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยก็ต้องรอดูครับว่าราคา PTM จะขยับขึ้นได้มากอีกแค่ไหนนะครับเพราะว่าราคาก็มีการขึ้นมารอละแต่ผมคิดว่าน่าจะขึ้นได้อีกเพราะว่ามองจากตัวของต้นทุนที่เป็นตัวของสเปรดพาราไซลีนหรือว่า PX เนี่ยนะครับมันลงมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็แนวโน้มมันยังลงได้อีกอย่างที่มอลลี่ลิ้นมองนะครับเขามองกันไปถึงตอนนี้ประมาณ450แต่ปีหน้าเนี่ยมองไป380ก็คือมองเทรนของตัว PX เนี่ยยังลงต่ออีกนะครับตรงนี้ก็จะทำให้ในเรื่องของตัวสปีดของโพลีเอสเตอร์เนี่ยมันดีขึ้นแล้วก็ประกอบกับราคาคอตตอนที่มันขึ้นมาเนี่ยนะครับความต้องการใช้ตัวสินค้าทดแทนตัวของเส้นใยโพลีเอสเตอร์ก็จะเพิ่มขึ้นนะครับก็จะเป็นบวกกับไอตัวของ IVL เหมือนกันก็รอดูแล้วกันนะครับถ้าราคาย่อลงมาหุ้นพวกนี้มันมีสตอรี่รออยู่กับในเรื่องของตัวธีมที่น่าจะมองในเรื่องภาวะแรงจัดภาวะน้ำท่วมนะครับที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในปีนี้จากทั่วโลกก็น่าจะส่งผลให้สินค้าเกษตรมันมีการเปลี่ยนแปลงไปของราคาเราเริ่มเห็นสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยก็คือตัว CPF เริ่มไม่ขึ้นนะครับขึ้นมาก็โดนทุบลงมา GPT ก็เริ่มขึ้นยากนะครับตรงนี้ผมว่ามันส่วนหนึ่งสะท้อนไปถึงในเรื่องของตัวต้นทุนอาหารสัตว์ที่มีโอกาสจะมากกว่าคาดนะครับได้ตรงนี้เองก็อาจจะทำให้ในเรื่องของตัวหุ้นที่เชื่อมโยงเนี่ยมีผลทั้งบวกและลบนะครับก็มองในเรื่องของการเทรดดิ้งไปแล้วการตามหุ้นที่มีสตอรี่นะครับค่ะ IVL TVO นะคะแล้วก็ AIE นะคะก็ได้ครับก็อย่างที่มองครับหุ้นพวกนี้ก็อยู่ในสตอรี่พวกนี้อยู่เหมือนกันบ้านปูจริงๆราคาที่เล่นขึ้นมาก็น่าจะไปต่อเพียงแต่ว่าครับก็รอดูก่อนแล้วกันวัน2วันนี้ถ้ามันขึ้นแรงก็2วันมาแล้วอ่ะ2วัน 10% แล้วอ่ะนะครับถ้าขึ้นมาแรงพวกนี้วันนึงจะไปบ้างก็ได้นะครับแล้วอ่อนตัวลงมาค่อยมาหาจังหวะซื้อเล่นรอบกันใหม่ไอ้รอบนี้ที่เห็นตำตาเลย KBank กับ BBL นะฮะราคามันมายืนเท่ากันเลยนะคะครับ178บาทกับ178บาท50ก็จริงๆเนี่ยในตัวของกสิกรนะครับเทคนิคอลเนี่ยเบรกแล้วนะครับเบรก200วันสวยนะครับตัว BBL ยังไม่เบรกนะครับกำลังทดสอบตรงบริเวณของตัวน่าจะเป็นเส้นค่าเฉลี่ย75วันอยู่ที่ 178.5 นะครับยังไม่เบรกแต่กสิกรเบรกแล้วแต่ถามว่าตัวนี้2ตัวนี้นะครับถ้าเทียบกันในเรื่องของตัวงบไตรมาสที่1ที่จะออกมาเนี่ยผมว่ามันก็โตสูสีแค่นั้นนะครับ year on year แล้วก็ quarter to quarter หรือว่าถ้าเทียบกับปีที่แล้วกับเทียบกับไตรมาสที่แล้วมันไม่น่าจะทิ้งกันมากถ้าให้เลือกนะครับวันนี้เนี่ยมี analyst meeting ในตัวของกสิกรแล้วก็ทางกสิกรมีการปรับเป้าสินเชื่อลงนะครับเดิมทีเขาจะเป็นแบงค์ที่ค่อนข้างให้เป้าสินเชื่อโตเยอะนะครับเป็น 9% 11% บ้างแต่ตอนนี้ก็ปรับลงมาแค่ 7-8% เท่านั้นผมคิดว่าน่าจะดูแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นความรู้สึกในเชิงลบเพียงแต่ว่าตลาดรู้อยู่แล้วล่ะนะครับว่ามีการปรับลงก็ถ้าให้เลือกก็อาจจะมองแลกกาด BBL นะครับในเรื่องของการเล่นมองในเรื่องของการกลับตัวขึ้นในรอบนี้ก่อนละกันนะครับเพราะ BL ยังไปช้ากว่ากสิกรใช่ไหมคะคือช้ากว่าหลายๆตัวเลยนะครับคือหนักแล้วก็ไปช้ากว่าหลายๆตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะมองหุ้นแลกกาดหมุนหุ้นเล่นแบบนี้นะครับผมว่า BBL น่าจะเป็นทาร์เก็ตในการถูกหมุนเข้ามาเล่นก็ทยอยเก็บ BBL กันได้นะคะตัวยังช้าอยู่นะคะได้ค่ะคุณวิกิตขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะ